เหนื่อยแต่คุ้มอะไรที่เราอยากได้เรามีโอ้โหเกือบ24ล้าน24ล้านโอ้ยตายแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอยพิษณุนิ่มสกุลนะครับผมเป็นตัวแทนจากคูโบต้านะครับวันนี้ผมจะพามาดูครับว่ารถขุดคูโบต้าอัปเกรดชีวิตของคุณได้อย่างไรบ้างครับสวัสดีครับนี่คือพี่สังวรแล้วก็คุณปานนะฮะภรรยานะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาอัปเกรดชีวิตคนใช้รถขุดคูโบต้านิดนึงดีกว่าสมัยก่อนพี่ทำงานอะไรโฟร์แมนของสายงานก่อสร้างแล้วทำไมอยู่ดีมามีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการใช้รถขุดคูโบต้าคิดว่าถ้าเราทำงานบริษัทถ้าเราอยู่แบบนี้ก็จะเป็นลูกจ้างเขาไปตลอดก็เลยอยากจะทำเป็นของตัวเองหาเงินสักก้อนนึงเพื่อออกรถขุดกี่ปีมาละในการทำธุรกิจตัวนี้10ปีครับ10ปีจากรถ1คันตอนนี้กี่คันตอนนี้ก็8คันยิ่งทำก็ยิ่งได้อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เราอยากได้เรามีหมดเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่คุ้มมีอะไรบ้างตอนนี้มีบ้านมีรถมีที่ดินมีอะไรของตัวเองแค่นั้นเองครับส่วนตัว3คันมีบ้านซื้อมาเท่าไหร่7ล้านเจ็ดล้านแล้วมีที่มีรถอีก3คันพร้อมกับรถยุโรปทำงานมาอยู่10ปีพี่มีที่ดินด้วยพี่ที่ดินจอดรถค่ะพี่ดินจอดรถคูโบต้า8คันพาผมไปดูที่หน่อยได้ไหมได้ผมอยากรู้อยู่ตรงไหนไปดูกันดีกว่าโอเคที่กว้างมากเลยครับเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1ไร่1ไร่ไร่400วาเท่าไหร่อ่ะเกือบ24ล้านโอ้ย24ล้านพระเจ้าจอดปีที่แล้วมีรถขุดคูโบต้ากี่คัน5คันครับปีนี้ก็ซื้อมาเพิ่มอีก3คันเป็น8คัน8คันเลยแล้วเหลือตอนนี้เหลือคันเดียวเดี๋ยวก็ออกงานครับผมที่ซื้อมาใหม่ยังไม่ได้เห็นรถเลยค่ะมีงานรองรับอยู่แล้วโอ้3คันนี้คือยังไม่เห็นรถเลยยังครับยังพอสั่งปุ๊บทำงานอย่างนี้อย่างเดียวเลยเหรอฮะศูนย์ส่งลงหน้างานเลยโอ้ยตายแล้ว10ปีใช้คูโบต้ามาสร้างฐานะจนได้ขนาดนี้สุดยอดมากครับวันนี้ผมมีของเล็กๆน้อยๆจากคูโบต้ามาฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับปีหน้าถ้ามีโอกาสมาเจออีกผมว่าน่าจะเพิ่มอีกสัก 4-5 คันถ้าอยากจะอัปเกรดรายรับแบบนี้นะครับต้องใช้รถขุดคูโบต้าเท่านั้นครับอัปเกรดรายรับกับรถขุดคูโบต้าเย้